MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับเราเรียนกันต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้อธิบายถึงเรื่องแบบและหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีสำหรับสัญญาซื้อขายโดยสรุปก็คือต้องตั้งต้นว่าซื้อขายก็เหมือนสัญญาทั่วไปที่ไม่มีแบบหรือไม่มีหลักฐานเป็นแต่กฎหมายจะกำหนดประเภทของสัญญาประเภทของทรัพย์สินและราคาที่จำเป็นจะต้องมีแบบหรือมีหลักฐานเอาไว้เป็นพิเศษซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดเริ่มต้นก็คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดเฉพาะที่เป็นการซื้อขายเรือแพและสัพพาหนะจะต้องทำตามแบบที่ว่านั้นก็คือการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นสำหรับประเภทที่จะต้องทำตามแบบผลของการทำตามแบบก็คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นย่อมสมบูรณ์ผูกพันฟ้องร้องบังคับกันได้ผลของการที่ไม่ทำตามแบบคือไม่ได้จดทะเบียนสัญญานั้นย่อมตกเป็นโมฆะเมื่อโมฆะก็เท่ากับว่าเป็นเหตุอันไม่ได้มีได้เป็นขึ้นนี่เป็นศัพท์กฎหมายแปลว่าจะต้องมีการคืนทรัพย์แก่กันตามหลักลาภมิควรได้คือใครได้อะไรไว้ก็ต้องส่งคืนกลับให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งกรณีต่อมาก็จะกลายเป็นเรื่องของหลักฐานแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องแบบเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วถ้าเป็นสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาจะซื้อขายสังหาริมทรัพย์พิเศษเช่นที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือสัญญาจะซื้อขายเรือจะซื้อขายแพจะซื้อขายสัพพาหนะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งมีให้เลือกถึง3อย่างว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างแรกก็คือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดหมายความว่าถ้าใครลงลายมือชื่อคือเซ็นชื่อไว้ในเอกสารหลักฐานลายหลักอักษรใดอีกฝ่ายเขาฟ้องคนที่เซ็นชื่อได้แม้โจทก์หรือคนฟ้องจะไม่ได้เซ็นชื่อก็ตามข้อสำคัญคือฟ้องใครขอให้มีลายเซ็นคนที่ถูกฟ้องก็พอถ้ามันเซ็นด้วยกันทั้งคู่ก็ฟ้องกันได้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าผู้จะซื้อเป็นคนเซ็นผู้จะขายก็ฟ้องผู้จะซื้อได้แต่ผู้จะซื้อฟ้องผู้จะขายไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการเซ็นหรือลงนามทั้งสองฝ่ายคำว่าหลักฐานเป็นหนังสือในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในวันที่ทำสัญญาอาจจะมาโผล่ขึ้นในภายหลังเกิดขึ้นในภายหลังเอาว่าเมื่อขณะที่ฟ้องคดีเนี่ยขอให้มันมีก็แล้วกันคือมาทำขึ้นใหม่ทีหลังก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบพิมพ์ชัดเจนจะเขียนขยุกขยุยเป็นเศษกระดาษ
พอให้ได้ความว่าใครซื้ออะไรจากใครแล้วก็มีข้อความของสัญญาให้ครบถ้วนเช่นซื้ออะไรจากใครราคาเท่าไหร่เป็นหนี้เป็นสินกันอย่างไรจ่ายเงินครบหรือยังที่สำคัญก็คือสัญญาจะซื้อจะขายมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปจดทะเบียนกันต่อก็ต้องบอกว่าแล้วจะไปจดกันเมื่อไหร่ให้ได้ใจความทำนองนี้แล้วก็เซ็นชื่อไว้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดได้แล้วถ้าไม่มีหลักฐานนี้ก็ยังยอมไม่มีอีกอย่างคือการวางมัดจำมัดจำนั้นเป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องวางให้แก่เจ้าหนี้ผมไม่เคยเห็นเจ้าหนี้ไปวางมัดจำให้ลูกหนี้ในการซื้อขายมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนมันเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ด้วยกันทั้งคู่แต่เพราะว่ามัดจำจะต้องเป็นเงินเพราะฉะนั้นผู้จัดขายไม่มีอะไรที่เป็นเงินจะต้องไปวางแม้ผู้จัดขายอาจจะเป็นลูกหนี้ด้วยแต่ก็เป็นลูกหนี้เฉพาะการส่งมอบทรัพย์ถูกไหมเมื่อผู้จัดขายเป็นลูกหนี้ในเรื่องการส่งมอบทรัพย์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาทรัพย์ไปวางเป็นมัดจำผิดกับผู้จัดซื้อซึ่งก็เป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งลูกหนี้ในตัวเองแต่เป็นลูกหนี้ในการจะต้องชำระราคาเพราะฉะนั้นการที่จะไปชำระราคาหรือวางเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือมัดจำมันถึงจะเป็นมัดจำฉะนั้นปกติโดยทั่วไปมัดจำซึ่งกฎหมายใช้คำว่าวางประจำเนี่ยนะครับมันคำเดียวกับคำว่ามัดจำมัดจำจึงเป็นเงินที่ลูกหนี้วางให้แก่เจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ทำสัญญากันแล้วปกติเมื่อมีการชำระหนี้กันไปจนถึงที่สุดมัดจำก็จะต้องคืนหรือมิฉะนั้นก็กลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาส่วนแต่จะตกลงกันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทางเลือกซึ่งกลายเป็นหลักฐานให้ฟ้องร้องกันได้เหมือนกันก็คือการชำระหนี้บางส่วนสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ด้วยกันใครมีหนี้อะไรส่วนของตัวไปชำระแล้วอย่างน้อยก็แค่บางส่วนแค่นี้ก็เป็นหลักฐานแล้วว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกันจริงเชื่อถือได้แล้วการชำระหนี้บางส่วนจึงอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์ให้บางส่วนทยอยส่งให้บางส่วนหรือส่งให้ทั้งหมดก็ได้เช่นซื้อตู้เย็นก็เอาตู้เย็นไปส่งแล้วซื้อโทรทัศน์ก็เอาโทรทัศน์ไปส่งซื้อรถยนต์ก็เอารถยนต์ไปให้แล้วอย่างนี้เท่ากับชำระหนี้บางส่วนแล้วถึงจะเคยมีการเถียงกันว่าซื้อรถยนต์มันต้องเอาไปส่งครึ่งคันถึงจะเรียกว่าบางส่วนถ้าส่งทั้งคันมันไม่ใช่บางส่วนผู้โทษก็ถ้าครึ่งคันมันได้แล้วเต็มคันทำไมมันจะไม่ได้ไอ้ตักกะก็คือว่าอย่างน้อยก็คือบางส่วนถ้าคิดว่าจะชำระเต็มคือครบหมดครบหมดก็คือส่งมอบรถทั้งคันตู้เย็นทั้งหลังโทรทัศน์ทั้งเครื่องมันก็คือชำระที่บางส่วนข้างฝ่ายผู้ซื้อก็อาจจะเป็นคนชำระหนี้บางส่วนได้ผู้ซื้อมีหนี้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องชำระก็คือราคาเพราะฉะนั้นราคา 500,000 เป็นชำระไว้ก่อน 100,000 เหลืออีก 400,000 นี่ก็คือชำระหนี้บางส่วนเมื่อมีการวางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนใครจะเป็นคนวางและใครจะเป็นคนชำระไม่สำคัญต่างฝ่ายต่างใช้เป็นประโยชน์ฟ้องร้องได้ด้วยกันทั้งคู่ไม่เหมือนกับหลักฐานเป็นหนังสือที่เขาจะดูว่าฟ้องใครแล้วไอ้คนถูกฟ้องนะมีลายเซ็นหรือเปล่าคนฟ้องเนี่ยไม่ต้องมีลายเซ็นแต่คนถูกฟ้องเนี่ยเซ็นชื่อไว้หรือเปล่าถ้าเซ็นไว้ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดแล้วก็บอกเลยต่อไปว่าอย่าไปทึกทักว่าการเซ็นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่จำเลยเซ็นเท่านั้นเพราะว่าถ้าจ
จทก์ฟ้องจำเลยก็ต้องมีหลายสิทธิ์จำเลยอันนั้นแน่แต่บางทีมันอาจจะเป็นการยกขึ้นต่อสู้เช่นโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่นาไอ้ตอนที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยเนี่ยโจทก์มันไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเพราะว่าแสดงแต่โฉนดอย่างเดียวว่าตัวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่นาจำเลยเข้ามาอยู่โดยไม่มีสิทธิ์เป็นบุกรุกเป็นละเมิดเพราะฉะนั้นขอให้ขับไล่จำเลยอ้างว่าตนไม่ได้บุกรุกเข้ามาอยู่แต่ตนเข้ามาอยู่โดยสัญญาจับซื้อขายเมื่อเข้ามาอยู่โดยสัญญาจับซื้อขายตนก็มีสิทธิ์ไอ้กรณีอย่างนี้เป็นเรื่องที่จำเลยเถียงว่าตนเข้ามาอยู่โดยมีสิทธิ์ตามสัญญาจับซื้อขายซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่สัญญานี้แต่การอ้างสัญญาจับซื้อขายว่ามีหรือไม่มีมันก็กลับมาเข้าว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรว่าเป็นสัญญาจับซื้อขายไอ้ทะเบียนไม่ต้องจดหรอกเพราะสัญญาจับซื้อขายมันยังไม่ต้องจดมันจะจดต่อเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดถูกไหมฮะแต่เมื่อจำเลยเถียงว่าเป็นสัญญาจับซื้อขายก็ต้องหาหลักฐานหลักฐานก็คือการทำการมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดบัดนี้จำเลยเถียงว่าตนเข้ามาอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาจับซื้อขายแล้วมีไหมล่ะหลักฐานที่ลงลายมือชื่อโจทว่าเป็นสัญญาจับซื้อขายแล้วก็ให้จำเลยเข้ามาอยู่ได้จริงฉะนั้นกลายเป็นเรื่องจำเลยเถียงโจทพอจำเลยเถียงโจทศาลก็ต้องหาหลักฐานถ้าจำเลยไม่มีหลักฐานจำเลยก็อ้างสัญญาจับซื้อขายไม่ได้ท่านจะบอกว่านี่ไงก็เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเป็นการชำระหนี้บางส่วนก็โจทเขายังเถียงกันอยู่อะว่าเขาไม่ได้ชำระหนี้เองน่ะบุกรุกเข้ามาอยู่เองจำเลยบอกว่าเป็นสัญญาจะซื้อขายแล้วก็ให้สิทธิ์เข้ามาอยู่แปลว่ายังไม่มีอะไรที่รับกันว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วนหรือเป็นการวางมัดจำหรือส่งมอบที่ดินให้จริงอ่ะจำเลยเข้ามาปลูกบ้านอยู่แล้วล่ะแต่โจทก์เขาจะบอกว่าเข้ามาปลูกเพราะบุกรุกเพราะฉะนั้นจำเลยจึงไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นหลักฐานอ้างได้สำหรับที่จะแสดงว่าตนมีสิทธิตามสัญญาจับซื้อขายเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อเถียงจำเลยก็ฟังไม่ขึ้นเมื่อฟังไม่ขึ้นก็กลับมาสู่ข้ออ้างของโจทก์ว่าเป็นบุกรุกโจทก์เกือบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอ้างอย่างเดียวว่าตนมีโฉนดตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็เห็นอยู่แล้วทนโทษว่าจำเลยบุกเข้ามาอยู่จำเลยบอกไม่ได้บุกมาอยู่โดยอาศัยสิทธิ์แต่สิทธิ์ที่จำเลยอ้างมันไม่มีหลักฐานศาลก็ขับไล่จำเลยออกไปจากที่นั่นเองฉะนั้นต้องจำไว้นะครับว่าหลักฐานนั้นถ้ามีมันก็จะสมบูรณ์ยืนยันการมีสัญญาแล้วก็ทำกันต่อไปได้ถ้าไม่มีสัญญานั้นไม่โมฆะที่ไม่โมฆะเพราะว่าเขายังเผื่อว่าวันหลังมีเมื่อไหร่เอามาว่ากันใหม่แล้วหลักฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ไม่เหมือนกับแบบที่ต้องจดทะเบียนกันเสียตั้งแต่แรกถ้ามาจดทีหลังก็เท่ากับโมฆะมาตั้งแต่แรกแล้วก็เพิ่งมาทำสัญญาสมบูรณ์กันใหม่เมื่อจดกลายเป็นสัญญาฉบับที่สองไปไม่ใช่สมบูรณ์มาแต่แรกไม่เหมือนหลักฐานถ้าไม่มีก็คือสมบูรณ์นั่นแหละแล้วถ้าไม่ฟ้องอะไรกันมันก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละใครจะขอเอาอะไรคืนจากใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะสัญญามันเดินหน้าไปแล้วเพียงแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการฟ้องจึงหาหลักฐานกันว่ามีไหมถ้ามีก็ว่ากันต่อถ้าไม่มีใครจะได้อ้างเชิญนะว่ามีสัญญาจัดซื้อขายกันจริงหลักฐานมามีบทบาทอีกอย่างหนึ่งในกรณีเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายมีเงื่อนไข
หรือซื้อขายมีเงื่อนเวลาสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปคำว่าสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไปก็คือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เรือไม่ใช่แพไม่ใช่สัตว์พาหนะแต่มันถูกจำกัดว่าราคา 20,000 บาทหรือมากกว่านั้นขึ้นไปจนกี่ล้านก็ช่างเนี่ยกฎหมายถือว่ามันเป็นสัญญาที่ซื้อทรัพย์มูลค่าสูงอยู่ดีๆมาอ้างกันลอยๆว่ามีการซื้อขายมันไม่น่าเชื่อถือก็ต้องหาหลักฐานกันหน่อยล่ะซื้อแหวนเพชรซื้อโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ คือดูราคาเป็นหลักหลักฐานที่กฎหมายต้องการในกรณีนี้ก็เป็นหลักฐานเดียวกับเรื่องสัญญาจัดซื้อขายคือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดหรือความมั่นจำหรือชำระหนี้บางส่วนถ้าไม่มีใครจะมาอ้างเชื่อนะว่ามีการซื้อขายถ้ามีก็แสดงว่ามีการซื้อขายกันจริงต่อจากนั้นใครจะถูกจะผิดก็ว่ากันไปตามรูปคดีต่อไปแล้วแต่ว่าฟ้องอะไรกันแต่ประเด็นที่ว่าสัญญามีหรือไม่มันจบไปแล้วเพราะว่าหลักฐานมันมีสมัยก่อนเนี่ยข้อสอบเนี่ยจะออกเรื่องหลักฐานพวกนี้เยอะแต่ผมเห็นห่างเหินไปนานแล้วที่สมัยก่อนเขาออกเยอะเพราะว่าออกบ่อยเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเมื่อไหร่ถึงต้องการหลักฐานเมื่อไหร่ไม่ต้องการหลักฐานแต่หลังๆเมื่อรู้สึกว่าคนเรียนจะพอเข้าใจกันดีแล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะเห็นข้อสอบออกไปเพราะมันง่ายเกินไปแล้วเวลาออกข้อสอบถามเนี่ยเขาก็ไปถามตรงๆเรื่องหลักฐานแล้วก็ไปถามเรื่องอื่นแต่ก่อนจะตอบเรื่องอื่นได้เนี่ยต้องผ่านด่านเรื่องหลักฐานก่อนถ้าลืมเรื่องหลักฐานเนี่ยตอบต่อไปไม่ได้หรอกเช่นข้อสอบเขาถามอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อสอบเป๊ะนะดัดแปลงมาผมจำชัดๆไม่ได้แต่ว่ายกให้เห็นว่าเวลาถามเขาต้องการจะถามเรื่องอื่นแต่คุณจะตอบเรื่องอื่นนั้นไม่ได้จนกว่าคุณจะตอบเรื่องหลักฐานแล้วคุณจะตอบเรื่องหลักฐานไม่ได้จนกว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายประเภทใดมันต้องไล่ไปตามลำดับข้อสอบก็เคยถามเรื่องในกอเดินเข้าไปที่เต็นท์ขายรถยนต์ก็พอใจรถยนต์คันหนึ่งสมมติว่าเป็นรถเบนซ์สีขาวงาช้างก็ตกลงราคากันที่5ล้านบาทในกอก็พอใจอีก7วันจะนำเงินมาชำระแล้วก็ตกลงซื้อและอีก7วันก็จะนำเงินมาชำระแล้วก็รับมอบเอารถเบนซ์ไปคืนวันนั้นก็เกิดไฟไหม้จากที่อื่นลามมาที่เต็นท์รถยนต์แล้วก็ไหม้เผาผลาญรถยนต์ไปหลายคันรวมทั้งรถเบนซ์คันสีขาวงาช้างคันนั้นอยู่มาก็เอาเงิน5ล้านมาเตรียมจะชำระราคารถเบนซ์แล้วก็รับเอารถเบนซ์ไปแต่ปรากฏว่ารถเบนซ์ถูกเผาหมดแล้วเจ้าของอู่หรือว่าเจ้าของเต็นท์ก็บอกว่ารถคันนี้เป็นของคุณไม่ใช่เหรอคุณสั่งซื้อไว้เมื่อ7วันก่อนเนี่ยคุณเอาไปเสียแล้วจ่ายเงินมาซึ่งบัตรนั้นมันดำเป็นตอตะโกนายกอก็บอกว่าไม่ได้ซื้อรถตอตะโกโอ้ซื้อรถเบนซ์สีขาวถ้าไม่มีโอ้ก็ไม่จ่ายโอ้ไม่จ่ายโอ้ก็จะกลับแล้วไอ้เจ้าของเต็นท์ก็บอกว่าไม่ได้ก็เกิดทะเลาะพิพาทกันขึ้นว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องรถเบนซ์แล้วก็จะต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันอย่างไรเนี่ยข้อสอบเขาถามแค่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นประเด็นถามเรื่องวินาศภัยหรือภัยพิบัติแต่เวลาตอบมันต้องไล่กันเลยนะตามลำดับเลยว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายถูกไหมไม่ใช่แลกเปลี่ยนไม่ใช่ให้ไม่ใช่เช่าทรัพย์ไม่ใช่เช่าซื้อขายซื้ออะไรซื้อรถการซื้อขายรถอย่างนี้เป็นสัญญาซื้อขายประเภทใดก็ต้องตอบว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมีเงื่อนไขคือจะนำเงินมาชำระ
ื่อเสร็จเด็ดขาดชนิดมีเงื่อนไขว่าจะต้องนำเงินมาชำระซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้อยู่ในตัวว่าผู้ขายย่อมไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนจนกว่าจะได้ทำตามเงื่อนไขเงื่อนไขคือนำเงินมาชำระอีก7วันข้างหน้าไอ้คำว่าจนกว่าจะชำระราคามันก็คือเงื่อนไขแหละถูกไหมฮะแล้วก็จำไว้ด้วยว่าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขก็ดีสัญญาซื้อขายมีเงื่อนเวลาก็ดีมันคือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั่นเองอ่ะเพียงแต่บวกเงื่อนไขหรือบวกเงื่อนเวลาเงื่อนไขเราได้เรียนกันมาแล้วว่าหมายถึงกรรมสิทธิ์จะไม่โอนจนกว่าจุดๆๆๆคือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขหรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนเวลาเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอนจากเจ้าของเต็นท์ไปเป็นของผู้ซื้อถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้ตอนที่ไฟไหม้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินเมื่อยังไม่เงินไม่จ่ายกรรมสิทธิ์มันก็จะยังไม่โอนมันเข้าใจได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ผู้ขายเมื่อกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ผู้ขายผู้ที่จะรับภัยพิบัติในบาปเคราะห์หลักมันก็มีอยู่แล้วท่านเคยเรียนมาแล้วนี่ในกฎหมายนี่กฎหมายที่ว่าด้วยสัญญามาตรา369 370 371ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมรับผิดในภัยพิบัติบาปเคราะห์เพราะฉะนั้นเจ้าของเต็นท์ก็จะต้องเป็นคนรับภาระอันนั้นจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายใดๆหรือราคารถใดๆจากผู้ซื้อไม่ได้แต่ในส่วนของผู้ซื้อนั้นจะต้องรับผิดต่อไปอย่างไรหรือไม่คำตอบก็คือว่าเมื่อไม่สามารถส่งมอบทรัพย์ให้ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปชำระราคาแต่ถามต่อไปว่าแล้วผู้ซื้อเนี่ยจะฟ้องว่าถ้างั้นจะต้องเอารถคันใหม่มาให้เขาให้ได้เงินก็เอามาแล้วพร้อมแล้ว5ล้านเนี่ยไอ้เบนซ์สีขาวงาช้างมันก็อาจจะมีคันอื่นอีกต้องเอามาให้ได้ไอ้อย่างเงี้ยผู้ซื้อเนี่ยจะฟ้องผู้ขายได้หรือไม่ล่ะทีเนี้ยไอ้ท่อนแรกเนี่ยตอบแล้วล่ะว่าผู้ขายคือเจ้าของเต็นท์เนี่ยเรียกค่ารถเบนซ์ไม่ได้เพราะตนต้องรับบาปเคราะห์ถามว่าแล้วผู้ซื้อล่ะจะเรียกให้ส่งมอบรถเบนซ์คันใหม่ได้หรือไม่แล้วทำไมต้องส่งมอบอ้าวก็ซื้อขายกันซื้อขายอะไรรถเบนซ์รถเบนซ์ราคาเท่าไหร่5ล้าน5ล้านเกิน 20,000 มั้ยเกินอ่ะมันเกิน 20,000 แสดงว่าคุณอ้างว่ามีสัญญาซื้อขายกันสิก็ใช่สิไม่งั้นจะมาทวงรถเบนซ์เหรอแล้วคุณมีหลักฐานอะไรว่ามีการตกลงทำสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขกันซึ่งเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคา 20,000 บาทหรือกว่านั้นหลักฐานคุณคืออะไรแล้วทำไมต้องมีหลักฐานเอ้าก็กฎหมายบอกอ่ะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง3อย่างใช่ไหมหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดมีไหมคุณกำลังจะฟ้องเจ้าของเต็นท์เจ้าของเต็นท์เซ็นอะไรไว้ให้คุณหรือเปล่าไม่ได้เซ็นแล้วคุณวางมัดจำหรือเปล่าไม่ได้วางแล้วคุณชำระหนี้บางส่วนหรือเปล่าไม่ได้ชำระแล้วเขาชำระหนี้บางส่วนอะไรให้คุณหรือเปล่าไม่ได้ชำระแล้วคุณมีอะไรเหลือที่คุณจะฟ้องว่ามีการซื้อขายกันไม่มีคุณก็กลับไปคุณมาทางไหนไปทางนั้นจบเห็นไหมมันก็ไล่มันจะถึงเรื่องหลักฐานอยู่ดีแหละมันจึงต้องตั้งต้นว่า1ซื้อขายใหม่2ซื้อขายประเภทใดเพราะถ้าคุณไม่รู้ประเภทคุณก็ไล่เข้าไปไม่ถูกมาตรานะพอรู้ประเภททีนี้แบบมีไหมหลักฐานมีไหมถ้าไม่มีจบถ้ามีก็ผูกพันแล้วก็ว่ากันต่อได้เนี่ยมันก็ค่อยต้องแกะทีละปลอกทีละปลอกทั้งที่ข้อสอบเขาไม่ได้ตั้งใจจะถามเรื่องหลักฐานแต่ถ้าไม่ตอบเรื่องหลักฐานคุณตอบไม่ถูกก็จะเข้าป่าเข้าดงไปการเป็นผู้ซื้อทวงให้ส่งมอบรถเบนซ์คันใหม่ได้ไปเลยซึ่งมันไม่ได้โดยหลักแล้วมันได้แต่มันจะไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะเอามาใช้เพื่อจะทวงแล้วทำไมจึงไม่มีหลักฐานเขาเล่ามาเกือบตายได้ยินใช่ไหมล่ะว่าหลักฐานมันไม่มีจริง
อย่างนี้เป็นต้นเลยไปอีกสักมาตราเร็วๆการซื้อขายทรัพย์ชนิดที่ต้องจดทะเบียนเนี่ยซึ่งก็รู้แล้วนะครับว่าเกี่ยวสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดคำว่าพิเศษบางชนิดท่องให้จำมันมีอยู่3อย่างเท่านั้นแหละคือเรือแพสัตว์พาหนะเพื่อจะได้คุณไม่ต้องสงสัยรถยนต์เราต้องจดไหมปืนต้องจดไหมมันจะจดไม่จดมันไปจดตามกฎหมายอื่นช่างมันไม่เกี่ยวเรากำลังพูดถึงจดตามประมวลแพ่งซึ่งมี3ชนิดเท่านั้นเนี่ยทรัพย์สินบางอย่างเวลาซื้อขายเมื่อมันต้องจดทะเบียนเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าริยาธรรมเนียมค่าริยาธรรมเนียมคือเงินที่ต้องเสียแก่รัฐโดยชอบด้วยกฎหมายเราจึงไม่ได้พูดถึงเงินใต้โต๊ะนะค่าริยาธรรมเนียมนั้นเมื่อจะต้องจ่ายกฎหมายก็เลยบอกไว้ว่าออกกันคนละครึ่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายออกกันคนละครึ่งเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นจบถ้าตกลงให้คนขายออกหมดคนขายก็ออกถ้าตกลงให้คนซื้อออกหมดคนซื้อก็ออกถ้าไม่ตกลงอะไรกันเลยก็หาร2โดยมากเขาจะตกลงกันในแง่ว่าเมื่อผู้ขายได้ราคาดีราคาแพงผู้ขายจะเป็นคนออกค่าธรรมเนียมให้ซึ่งบางครั้งมันเยอะนะหลายต่างอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อไรที่ผู้ขายเขาขายถูกผู้ขายก็มักจะเกี่ยงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกค่าโอนเขาจะใช้คำว่าออกค่าโอนก็คือค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้าไม่พูดอะไรนิ่งๆเงียบๆอ้ำๆอึ้งๆก็หาร2ผมเคยเล่าหลายรุ่นแล้วว่าสมัยก่อนตอนผมเพิ่งสอนกฎหมายซื้อขายใหม่ๆยังเฟื่องอยู่ฟิตวันหนึ่งผมไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งกับบ้านจัดสรรหลังหนึ่งในฐานะเป็นอาจารย์สอนซื้อขายก็ตรวจดูสัญญาพี่ยึดใครมาเอาเปรียบผมสักบรรทัดหนึ่งผมไม่ยอมครับเสียเชิงคนสอนซื้อขายหมดพอถึงเวลาโอนก็ไปจดทะเบียนโอนกันผมไม่คนโทรไปบอกไปบริษัทที่ขายนะเรื่องนี้เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องทำการซื้อจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ต้องพูดมากผมรู้แล้วอาจารย์ผมขายมาหลายร้อยหลังแล้วผมบอกถ้าไปจดโอค่านะรู้แล้วพอถึงวันไปจดก็จดเสร็จระหว่างจดก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าค่าริชาธรรมเนียมตกลงจะว่ายังไงครับผมก็รีบปลดปลาดก่อนเลยว่าตามมาตรา457เมื่อไม่ได้ตกลงกันก็ต้องออกคนละครึ่งเท่าไหร่ครับผมออกครึ่งไอ้คนขายบอกอาจารย์เอางั้นเถอะปกติเราขายมาร้อยหลังเราออกหมดเลย คือร้อนวิชาเออรู้มากมันก็อย่างเงี้ยลืมดูตามมาตราหรือว่าธรรมเนียมประเพณีเขาทำกันอย่างไรคราวนี้ขึ้นเรื่องใหม่เราได้พูดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าสัญญาซื้อขายนั้นเป็นสัญญาที่ผู้ขายมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้ใช่ไหมส่วนผู้ซื้อก็มุ่งที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตอบแทนซึ่งเอาก็จริงมันอาจจะโอนกรรมสิทธิ์กันไม่ได้หรือเอาก็จริงอาจจะเบี้ยวไม่ชำระราคาก็ช่างมันไอ้นั่นเป็นเรื่องของหนี้เอาไว้ฟ้องกันแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ได้มุ่งและอีกฝ่ายก็รู้ว่าฝ่ายโน้นเขาไม่ได้มามุ่งด้วยเนี่ยสัญญานั้นไม่เดินหน้าต่อไปเป็นสัญญาซื้อขายนะครับและพอมุ่งแล้วเนี่ยเอาก็จริงมันโอนไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นที่หลวงที่สาธารณะมันก็คือซื้อขายนั่นแหละไม่งั้นมันจะเป็นอะไรเมื่อตั้งหน้าตั้งตาว่ามุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์แล้วเอาก็จริงมาตกลงกันว่าไม่ต้องไปโอนหรอกเสียค่าเห็นไหมลึกชาธรรมเนียมคนละครึ่งเนี่ยแพงเปล่าๆพอไม่ไปจดทะเบียนมันก็เลยโมฆะแต่มันก็คือซื้อขายนั่นแหละและมันเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดด้วยเพียงแต่ว่าโมฆะเมื่อมุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์จึงเป็นเรื่องสำคัญของสัญญาซื้อขายก็
็ต้องทบทวนความรู้กฎหมายลักษณะทรัพย์สักนิดหนึ่งกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เวลาเขียนเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยมันมีการันเสมอนะสิทธิเนี่ยจะใส่การันนะเวลาคุณอ่านตัวบทกฎหมายต้องสังเกตนะว่าเมื่อไรสิทธิมีการันเมื่อไรสิทธิไม่มีการันลิขสิทธิ์มีการันไหมกรรมสิทธิ์มีการันไหมสิทธิเลือกตั้งมีการันไหมสิทธิบัตรมีการันไหมให้สังเกตถ้าเผลอในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นนิสัยตลอดไปแล้วมันก็จะเขียนอะไรไม่ถูกสักอย่างบางคนจนป่านนี้แล้วยังเขียนคำว่าศาลอุทธรณ์ยังไม่ถูกเลยว่าทอทหารแล้วมีทอทงอีกหรือเปล่าเสียนไปเสียนมากลายเป็นออ่างสารอุทธรณ์ทหารรอเรือกลายเป็นท้องอุทธรณ์ที่แปลว่าท้องอุทาหรณ์บางคนก็เลยเขียนไม่ถูกเพราะไปนึกว่าเขียนแบบศาลอุทธรณ์จนเดี๋ยวนี้หลายคนยังไม่รู้ว่ากฎหมายดอชดาหรือตอกตักเพราะว่าให้เขียนเนี่ยต้องมีคนผิดเกิน10คนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นทรัพยสิทธิ์ชนิดหนึ่งทรัพยสิทธิ์นี้ก็ต้องไปดูว่าใส่กรรมหรือเปล่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ชนิดหนึ่งทรัพยสิทธิ์ก็คือสิทธิที่มีเหนือทรัพย์มันมุ่งไปที่ตัวทรัพย์นั่นแหละคือทรัพย์ไปอยู่ที่ไหนสิทธิบางอย่างก็จะติดไปกับทรัพย์ด้วยไม่ดูหน้าอินและหน้าพรหมสิทธิที่มันไปกับทรัพย์นั้นเราเรียกว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์ซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิทธิอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบุคคลสิทธิ์มันหมายถึงสิทธิที่ไม่ได้บังคับเอาแก่ทรัพย์แต่บังคับเอาแก่คนคือเอาแก่ลูกหนี้เขาถึงเรียกว่าบุคคลสิทธิ์บุคคลสิทธิ์อ่านเร็วๆบุคคลสิทธิ์อ่านแบบคำสมาเคยมีคนตอบข้อสอบเป็นบุคคลละสิทธิ์ลอละคือคนละสิทธิ์สิทธิละคน5คนก็5สิทธิ์อะไรอย่างนั้นมันเขียนติดกันหมดบุคคลสิทธิ์แปลว่าสิทธิเหนือบุคคลบังคับเอาบุคคลซึ่งมันก็เป็นหนี้ชนิดหนึ่งท่านอาจารย์ไพโรจน์คงได้เคยสอนแล้ววิธีจำก็เลยจำว่าอะไรที่บังคับคนแล้วก็ต้องคนนี้เท่านั้นไปบังคับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนนี้เขามาเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับเราเนี่ยอย่างนั้นเราเรียกว่าเรามีบุคคลสิทธิ์เราเช่าบ้านเช่าจากใครนายดำแล้วนายดำไม่ยอมส่งมอบบ้านให้เราไปบังคับนายแดงได้ไหมให้ส่งมอบบ้านไม่ได้เราบังคับได้แต่นายดำเพราะสิทธิการเช่าเป็นบุคคลสิทธิ์เพราะมันบังคับเอาแก่คนและคนนั้นคนเดียวคนอื่นไม่ได้แต่ไม่เหมือนกับทรัพยสิทธิ์มันบังคับเอาแก่ทรัพย์แล้วไม่ดูว่าเป็นใครใครมาเกี่ยวกับทรัพย์นี้เราบังคับได้หมดเพราะเราเอาทรัพย์เป็นตัวตั้งฉะนั้นแหวนเพชรเป็นของเราเรามีกรรมสิทธิ์ในแหวนเพชรนายดำขโมยแหวนเพชรไปเราก็ฟ้องนายดำเอาแหวนเพชรคืนได้นายดำไปขายต่อให้นายแดงเราก็ไปบังคับนายแดงเพื่อเรียกเอาแหวนเพชรคืนได้นายแดงเอาไปมั่นนางสาวเหลืองเราก็ไปบังคับนางสาวเหลืองเพื่อคืนแหวนเพชรได้เพราะเรามุ่งไปที่ตัวทรัพย์อยู่ที่ไหนมีหน้าอินหรือหน้าพรหมมาเกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งนั้นเราจะเอาทรัพย์คืนอะไรที่เราจะบังคับเอาทรัพย์เป็นหลักเนี่ยเราเรียกว่าทรัพยสิทธิ์ทรัพยสิทธิ์มีหลายชนิดในบรรดาหลายชนิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกรรมสิทธิ์แปลว่าความเป็นเจ้าของทรัพยสิทธิ์ที่ใหญ่รองลงมาคำว่ารองลงมาแปลว่าแพ้กรรมสิทธิ์ถ้าทะเลาะกับกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ชนะแต่ถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์มาเกี่ยวไอ้สิทธิที่ใหญ่รองเนี่ยจะชนะอย่างอื่นทั้งหมดในโลกนี้เพราะมันเป็นทรัพยสิทธิ์เหมือนกันมันแพ้กรรมสิทธิ์อันเดียวเมื่อไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์เสียแล้วมันก็ชนะทั้งโลกเพราะมันเป็นที่สองไม่มีคนที่สอบได้ที่หนึ่งไอ้ที่สองนั่นก็เป็นท็อปถูกไหมนั่นคือสิทธิครอบครองแล้วก็ยังมีทรัพยสิทธิ์อื่นอีกเยอะที่ลดหลั่นลงมา
สิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินอะไรอย่างนั้นซึ่งได้เรียนกันมาแล้วเพราะมันก็กลับไปที่ผมเคยอธิบายคราวที่แล้วนี่ว่าที่ดินมือเปล่าที่ดินมือเปล่าคือที่ดินที่ไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์ในกอเป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าในกอเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายให้กับในขอรู้ก็ทั้งรู้ว่าซื้อขายที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่มันไปจดไม่ได้จดไม่ได้เพราะเขาไม่รับจดเอาทำไมไม่รับจดก็เพราะเป็นที่ดินมือเปล่าเขาจะจดเฉพาะการซื้อขายที่ดินที่มันมีเอกสารสิทธิถ้าไม่จดก็อย่าจดต่างคนต่างชวนกันกลับบ้านนายกอก็ส่งมอบที่ดินให้นายขอเอาคุณเอาไปนายขอก็จ่ายเงินให้นายกอเอาคุณเอาไปต่างคนต่างแยกย้ายกันไปถามว่านี่เป็นสัญญาซื้อขายไหมเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดไหมใช่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ทำไมเพราะไม่ได้จดทะเบียนผลคืออะไรโมฆะเอาก็มันอยากจดแต่เขาไม่รับจดเลยก็สุดท้ายก็คือไม่ได้จดใช่ไหมล่ะเมื่อไม่ได้จดก็โมฆะเมื่อมันเป็นโมฆะทีหลังในกอหรือลูกในกอมาที่เอาคืนได้สิเพราะโมฆะมันต้องคืนกันอย่างลาภมิควรได้เอาคืนไม่ได้หรอกทำไมเอาคืนไม่ได้ล่ะมันโมฆะคุณเอาสิทธิอะไรมาทวงคืนก็สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของอะไรแล้วก็คุณไม่มีกรรมสิทธิ์งั้นมีสิทธิครอบครองมีเมื่อไหร่แล้วก็คุณส่งมอบที่ดินให้เขาแปลว่าคุณสละสิทธิครอบครองแล้วเปิดฝ่ายในกอไม่มีอะไรเหลือแล้วฝ่ายในขอสิ่งเกิดมีขึ้นมาคือมีสิทธิครอบครองถูกไหมไอการที่ในขอมีสิทธิครอบครองก็ทำในขอมีสัพพยสิทธิ์แล้วผมบอกแล้วว่าสัพพยสิทธิ์แพ้อยู่อันเดียวเท่านั้นคือกรรมสิทธิ์เมื่อไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์เขาใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่เหนือในกอด้วยทางในกอก็เลยทวงคืนอะไรไม่ได้ก็จบไม่เหมือนกับถ้าเป็นการขายที่ดินมีโฉนดแล้วไม่จดทะเบียนต่อให้ส่งมอบที่ดินและอีกคนเขาไปทำนาสามฤดูไปแล้วเนี่ยถามว่าเจ้าของที่ดินสละสิทธิครอบครองไหมตอนที่ส่งมอบที่ดินให้เขาสละแต่อย่าลืมนะว่าที่ดินมีโฉนดเจ้าของก็จะมีกรรมสิทธิ์อยู่บัดนี้เขามาทวงเอาที่คืนกลายเป็นการทะเลาะระหว่างกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครองที่มีใครใหญ่กว่ากันล่ะคำตอบคือกรรมสิทธิ์ในกอกับในขอใครใหญ่กว่ากันล่ะคำตอบคือในกอเพราะในกอมีกรรมสิทธิ์ก็ในฟ้องเรียกเอาคืนได้ทีนี้แต่ตัวจ่ายเงินก็ไปสิเขาจ่ายเงินเนาะเขาเรามาแล้วเราก็จ่ายคืนแล้วเราก็ที่ดินคืนจะได้เอาที่ดินไปขายคนอื่นไงเพราะมันโมฆะเหตุที่โมฆะเพราะไม่จดทะเบียนส่วนเหตุที่ทวงได้ก็เพราะเรายังมีกรรมสิทธิ์การส่งมอบที่ดินไปไม่ทำให้กรรมสิทธิ์มันโอนเพราะถ้าคืนโอนแล้วกฎหมายจะไปเรียกให้มันจดทะเบียนหาอะไรทะเบียนมันจะโอนไปจดกรรมสิทธิ์มันจะโอนก็เมื่อจดเมื่อไม่จดกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนเมื่อไม่โอนกรรมสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่ผู้ขายคือนายกเมื่อบัดนี้เขาจะเอาคืนเขาก็เอาคืนได้เนี่ยมันจะต่างกันอยู่อย่างเงี้ยกรรมสิทธิ์จึงเป็นสัพพยสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดแต่จะว่าใหญ่ที่สุดก็พูดยากเพราะจริงๆกรรมสิทธิ์แพ้อยู่อย่างนึงรู้ไหมว่ากรรมสิทธิ์แพ้อะไรไอ้สิทธิ์ที่ครอบครองเนี่ยแพ้อะไรแพ้กรรมสิทธิ์แล้วกรรมสิทธิ์เนี่ยแพ้อะไรใครช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิแพ้อะไรแพ้ครอบครองปรปักษ์คล้ายๆจะถูกแต่ก็ยังไม่ถูกเพราะว่าก็ยังไม่เชิงแพ้กรรมสิทธิ์แพ้อย่างเดียวคือแพ้กฎหมายคุณมีกรรมสิทธิ์ให้ตายเขาจะเวรคืนก็เอาได้ถูกไหมออกพระราชบัญญัติเวรคืนเพราะกรรมสิทธิ์แพ้อย่างเดียวคือกฎหมายด้วยเหตุนี้มาตรา1336ซึ่งอยู่ในเรื่องทรัพย์บัพสีเขาถึงได้บัญญัติไงมาตรา1336นี่ท่องไว้ให้ได้นะหากินไม่ได้จนเกษียณ
าตรา1336จึงบัญญัติว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแสดงว่ากฎหมายใหญ่ที่สุดท่านว่าผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้คือใครมีกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิต่อไปนี้ตามมาเป็นลูกเล็กเด็กแดงตามมา1ชื่อสิทธิใช้สอย2สิทธิจำหน่ายจ่ายโอน3สิทธิได้ดอกผล4สิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบเช่นห้ามใครบุกรุกแล้วก็5สิทธิติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดไว้คือไปอยู่ที่ไหนตามไปทวงได้ทั่วโลกที่เขาเรียกว่าสัพพยสิทธิ์ใช้ยันบุคคลได้ทั่วโลกนายดำขโมยแหวนผมไปขายนายเขียวผมก็ทวงจากนายเขียวแม้ผมไม่รู้จักนายเขียวนายเขียวเอาไปมั่นนางสาวเหลืองผมก็ทวงนางสาวเหลืองนางสาวเหลืองขายมิชิโกะชาวญี่ปุ่นผมก็ตามไปทวงจนถึงโตเกียวมิชิโกะชาวญี่ปุ่นได้ยกให้นายจอนชาวอังกฤษผมก็ตามไปจนถึงลอนดอนนายจอนชาวอังกฤษเอาไปขายต่อให้กับนายมิเชลชาวฝรั่งเศสผมก็ตามไปจนถึงปารีสแบบนี้ไปอยู่ที่นายดิมิทรีชาวโซเวียตชาวรัสเซียผมก็ตามไปจนถึงรัสเซียแล้วก็เอาคืนนี่คือทรัพยสิทธิ์ยันได้ทั่วโลกคุณจะเปรียกต้องซื้อตั๋วแล้วบินกลับต่อเมื่อเขาอ้างเขาคล่องบลปักเพราะกรรมสิทธิ์จะแพ้อย่างเดียวคือกฎหมายมาตรา1336จึงเริ่มต้นว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแปลว่าพ้นจากกฎหมายแล้วคุณจะมีสิทธิ์ต่อไปอีก1ใช้สอยถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณมีสิทธิ์อยู่ในบ้านจำหน่ายจ่ายโอนคุณมีสิทธิ์ขายเผาก็ทิ้งก็ยังได้3มีสิทธิ์ได้ดอกผลคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณก็มีสิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านขัดขวางไม่ให้ผู้ใดสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบใครบุกรุกเราก็ฟ้องขับไล่ติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดใครมาเอาไปเราก็ทวงเอาคืนกลับได้นี่คืออนุภาพแห่งกรรมสิทธิ์เมื่อเรารู้กรรมสิทธิ์มันคืออย่างนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดบัดนี้คือว่าในการซื้อขายนั้นหนึ่งกรรมสิทธิ์ต้องมีการโอนกันไหมคำตอบก็คือโดยปกติมันต้องถูกไหมเพราะมันมุ่งที่จะโอนเว้นแต่มันจะโอนไม่ได้เพราะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งข้อที่สองเมื่อมุ่งที่จะโอนแล้วกรรมสิทธิ์มันโอนกันเมื่อใดเราเคยรู้ว่าเสียงเนี่ยเดินทางเร็วเท่าไหร่แสงเดินทางเร็วเท่าไหร่กรุณาทราบว่ากรรมสิทธิ์เดินทางเร็วกว่าเสียงและแสงนะคือกรรมสิทธิ์มันจะวิ่งจากเจ้าของไปอยู่อีกฝ่ายนึงแป๊บเดียวทั้งนั้นไปเลยโอนเลยเร็วมากเพราะว่ามาตรา458บัญญัติว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายย่อมโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันแสดงว่าพอฝ่ายหนึ่งส่งคำเสนออีกฝ่ายหนึ่งมีคำสนองซึ่งแค่นี้สัญญาก็เกิดแล้วใช่ไหมสัญญาอะไรเกิดเอาคุณตกลงทำสัญญาอะไรกันนะเมื่อตกลงซื้ออีกฝ่ายตกลงขายสัญญาที่เกิดมันก็คือสัญญาซื้อขายใช่ไหมล่ะเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดปั๊บกรรมสิทธิ์โอนทันทีฟังให้ดีนะโอนทันทีบางคนอาจจะอ้าปากอ้าวยังไม่ได้จ่ายเงินเออไม่จ่ายก็โอนเฮ้ยแต่ยังไม่ได้ส่งมอบซะไม่ส่งมอบก็โอนโอนเมื่อไหร่ทันทีเอาก็ไหนอาจารย์บอกว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเอองั้นแต่นั้นเป็นข้อยกเว้นเดี๋ยวเราจะพูดเราพูดถึงหลักกันว่าโอนทันทีเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันไม่เป็นข้อยกเว้นมันจะมาสู่หลักหลักคือโอนทันที
ถ้ามีข้อยกเว้นมันก็ต้องพูดให้ชัดว่าเป็นข้อยกเว้นถ้าลืมพูดมันโอนทันทีย้ำเลยนะว่าแม้เงินจะยังไม่จ่ายโอนทันทีมันคุณจะไปขายอะไรใครคุณระวังให้ดีนะพูดไปพูดมาแป๊บเดียวของคุณกลายเป็นของเขาเลยเพราะมันโอนทันทีข้อสอบในสมัยก่อนถึงมีไงข้อหนึ่งแต่บังเอิญเนี่ยไม่ได้ออกในวิชาซื้อขายดันไปออกในกฎหมายอาญาแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเพราะทุกคนนึกว่ากำลังทำข้อสอบกฎหมายอาญาลืมนึกว่ากฎหมายทั้งโลกเนี่ยบูรณาการกันหมดยิ่งที่เนเนี่ยยิ่งบูรณาการคุณเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคุณสอบกฎหมายอาญาคุณไม่ต้องไปคิดถึงกฎหมายอื่นคุณสอบละเมิดคุณไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องครอบครัวคุณสอบครอบครัวคุณไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องภาษีคุณสอบภาษีคุณไม่ต้องกลัวก็ไม่ถามพูดเรื่องล้มละลายแต่พอมาถึงเนออกมาหนึ่งข้อเนี่ยเขาบูรณาการได้หมดทั้งโลกเมื่อกี้ตอบไปตอบมาเนี่ยได้ถูกทำได้แต่ติดอันเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่ามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศห้ามไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศนู้นต้องเบรกพรึดหมดเลยมันต้องคิดถึงบูรณาการเนเนี่ยเรียนต่างจากมหาวิทยาลัยตรงนี้ตรงที่มันบูรณาการมันไม่ได้เป็นท่อนๆเหมือนกับอยู่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็สอบครั้งหนึ่งออกในวิชากฎหมายอาญาคนตาบอดเดินขายลอตเตอรี่คุณอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นคนตาบอดไม่รู้มันคงไม่มีอะไรทำนะมั้งแต่ที่สำคัญคือเขาต้องการจะถามในแง่ที่ว่ามันไอ้คนตาบอดมันจะได้วิ่งตามไม่ทันเนี่ยคนตาดีก็เดินมาถามหาเลขท้าย25มีไหมไอ้คนตาบอดก็บอกว่ามีครับแต่ไม่รู้อันไหนป้าแล้วก็ส่งให้ทั้งปึกไอ้คนตาดีก็หยิบมาเปิดอ้าวนี่ไงใบนี้มีเท่าไหร่แล้วเขาบอกเท่าไหร่ตกลงเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่ใบละเท่าไหร่ฮะไอ้สมัยโน้นตอนออกข้อสอบใบละ10บาทคนตาดีก็ชักลอตเตอรี่เลขท้าย25มา1ใบแล้วปึกที่เหลือก็คืนให้คนตาบอดแล้วโตก็วิ่งหนีไปคนตาบอดก็เอะอะโวยวายเรียกให้ตำรวจช่วยตำรวจก็วิ่งตามไปตะครุบคนตาดีได้เขาสอบออกในกฎหมายอาญาว่าคนตาดีผิดฐานใดเข้าใจใช่ไหมร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นที่เขาสอบตอบเหมือนกันหมดวิ่งราวทรัพย์เพราะโฉบฉวยเอาซึ่งหน้าก็สอบมันออกในกฎหมายอาญาก็ต้องตอบว่าวิ่งราวทรัพย์บางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันวิ่งไปขนาดไหนวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วจะเดินราวทรัพย์มันก็ไม่มีเอาว่าลักทรัพย์ก็แล้วกันบางคนก็ตอบว่าลักทรัพย์ที่ไปช่อโกงอะไรก็มีบ้างลักทรัพย์โดยอุบายอะไรไปกันบ้างก็มีเยอะแยะอะไรก็จะผิดหมดอ่ะเพราะว่าทงคำตอบมันออกมาในไหนหลังไหมว่าเมื่อคนตาดีไปเจรจาซื้อคนตาบอดตกลงยอมขายเท่ากับมีสัญญาซื้อขายกันเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็นของผู้ซื้อเมื่อกรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่ใบนั้นก็เป็นของผู้ซื้อคือเป็นของคนตาดีคนตาดีก็เป็นเจ้าของการที่คนตาดีไม่ชำระราคาก็เท่ากับเป็นเรื่องของการที่ไม่ชำระหนี้ซึ่งเป็นเรื่องในทางแพ่งจะลักทรัพย์หรือจะวิ่งราวทรัพย์ก็ตามจะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเมื่อทรัพย์นั้นไม่ใช่ของผู้อื่นแต่เป็นของตนบุคคลย่อมลักทรัพย์ของตนเองไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับจึงไม่มีความผิดฐานใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่คนตาบอดจะต้องไปจ้างทนายทั้ง 5,000 เรียกค่าลอตเตอรี่10บาทเนี่ยอันเป็นเรื่องในทางแพ่งเพราะว่าสัญญาซื้อขายมันเกิดกรรมสิทธิ์มันโอนแล้วนี่ไงพอเฉลยมาเนี่ยล้มทั้งยืนเพราะว่าพาไปเอากฎหมายซื้อขายเข้ามาตอบข้อสอบกฎหมายอาญา นี่คือคำว่าบูรณาการแต่นี่คือคำว่าสัญญาเกิดกรรมสิทธิ์โอน
คุณอาจจะเถียงว่าเอ้ยแต่มันยังไม่ได้จ่ายเงินกรรมสิทธิ์จะโอนก็บอกแล้วว่าคุณลองอ่านมาตรา458สักพันครั้งสิตรงไหนบอกว่าจะต้องจ่ายเงินก่อนล่ะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายย่อมโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันเอาแล้วที่ยกตัวอย่างกันมาเกือบตายว่าชำระราคาไม่เสร็จกรรมสิทธิ์จะไม่โอนนะไปเอามาจากไหนก็เอามาจากกฎหมายอีกนั่นแหละแต่นั่นมันคือเงื่อนไขซึ่งแปลว่าต้องตกลงกันว่าเฮ้ยยังไม่โอนนะถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่ามันไม่โอนถ้าคุณไม่พูดมันก็โอนสิตามหลักเข้าใจใช่ไหมต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นนะหลักเมื่อกี้มีข้อยกเว้นข้อที่หนึ่งถ้าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดอะไรอีกอะพิเศษบางชนิดอะก็เรือแพสัตว์ป่านะไอ้พวกนี้กฎหมายบังคับบีบคอให้ต้องจดทะเบียนอะเพราะฉะนั้นแค่สัญญาซื้อขายเกิดเนี่ยกรรมสิทธิ์มันไม่โอนหรอกเพราะถ้าคืนโอนแล้วใครมันจะไปจดทะเบียนเราต่อไปอะมันจึงเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิดกรรมสิทธิ์จะโอนก็ต่อเมื่อจดทะเบียนกันถ้าเมื่อใดที่ยังไม่จดกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนอันนี้เข้าใจถูกไหมซื้อที่ดินเนี่ยกรรมสิทธิ์ไม่โอนคุณลองไปเจรจาขอซื้อควายสักตัวจากคนตาบอดเลยเอ้ยควายตัวนี้เท่าไหร่ 5,000 ตกลงเอานะพูดเสร็จปั๊บคว้าควายวิ่งหนีเหมือนเด็กฉกลอตเตอรี่เมื่อกี้ไอ้คนขายควายคนตาบอดตกใจเอะโวยวายตำรวจไปตะครุบไอ้คนตาดีมาถามว่าคนตาดีผิดฐานอะไรคุณจะตอบเหมือนเรื่องลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าซื้อควายเนี่ยมันต้องจดทะเบียนหลายคนอาจจะสงสัยที่ไหนบอกว่าซื้อควายต้องจดทะเบียนผมอ่านเท่าไหร่ก็ผมไม่เห็นคำว่าควายก็ควายคือสัตว์พาหนะไงเมื่อซื้อสัตว์พาหนะมันต้องจดทะเบียนคุณไม่จดมันก็โมฆะเมื่อโมฆะกรรมสิทธิ์มันก็ไม่โอนเมื่อไม่โอนไอ้คนตาดีจูงควายวิ่งหนีเนี่ยจะอ้างว่าเป็นควายของตนก็ไม่ได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์มันไม่โอนทีนี้แหละคุณจะเข้าข่ายวิ่งราวควายซึ่งคุณอาจจะเถียงว่าผมเดินนะครับแต่ควายมันวิ่งเราผิดฐานเดินตามควายเลยนี่คือข้อยกเว้นข้อแรกบางคนบอกผมเปิดดูไม่เห็นมีเลยข้อยกเว้นมันก็ต้องโยงกลับไปหายมาตรา456สิข้อยกเว้นข้อที่2ถ้าสัญญาซื้อขายนั้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเอาพูดอีกเป็นหนที่734เงื่อนไขก็คือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งในอนาคตซึ่งไม่แน่นอนเวลาเราพูดว่าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขเราหมายถึงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจำได้ใช่ไหมก็เมื่อมันตกลงว่าเฮ้ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนนะจนกว่าอะไรโดยมากจนกว่าจะชำระราคาสิทธิ์ถ้างั้นกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนคุณจะไปเอาไอ้หลักทั่วไปที่ใช้เมื่อกี้ว่ากรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ขณะเมื่อทำสัญญาซื้อขายมาใช้ไม่ได้เพราะเขาเพิ่งยกเว้นกันเองแบบๆเดี๋ยวนี้เองว่ากรรมสิทธิ์จะไม่โอนจนกว่าจะชำระราคาเสร็จเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเงื่อนไขกรรมสิทธิ์มันก็ไม่โอนเสียสมัยก่อนตอนผมเรียนกฎหมายแบบไหนมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นคลาสสิกแปลว่าเรื่องเก่าแต่เอามาเล่าอีกก็ยังมันดีสมัยนั้นกฎหมายยังไม่แก้จากตัวเลข500มาเป็น 20,000 บาทอย่างทุกวันนี้ตอนนั้นซื้อขายสังหาริมทรัพย์500บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานวันนี้เขาแก้เป็น 20,000 แล้วนะผมยังเคยสังเกตมานานแล้วว่าตั้งแต่แก้กฎหมายมาเนี่ยยังไม่เคยมีข้อสอบออกเรื่องราคาแล้วเข้าไปทำให้เราต้องวินิจฉัยเรื่องหลักฐานเลยไอ้สมัยก่อนทียังเป็นต
2,500 บาทออกจังๆเลยแล้วต้องมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันต่ำกว่า500หรือมันเกิน500พอแก้มาเป็น 20,000 ก็นึกว่ามันจะมีข้อสอบออกเพื่อให้วินิจฉัยว่าเอ้ยต่ำกว่า 20,000 พูดด้วยวาจาก็ได้ถูกมั้ยเฮ้ยเกิน 20,000 ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ข้อสอบไม่เคยออกตอนแก้กฎหมายใหม่ๆนะผมเคยออกไปแต่ข้อสอบไม่ได้รับเลือกเรื่องราคาเนี่ยผมก็ถามท่านผู้ใหญ่ว่าทำไมถึงไม่เลือกท่านก็บอกว่ากลัวตัวบทจะยังไม่เผยแพร่ไปทั่วหลายคนอยู่แถวหนองบัวลำพูอาจจะยังนึกว่า500บาทอยู่พออยู่มานานๆตัวบทมันเผยแพร่ไปทั่วแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่เลือกข้อสอบแบบอย่างนี้ท่านบอกว่าเขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วแล้วไปออกทำไมแต่ไอตอนที่จะเป็น500บาทออกกันจังแล้วส่วนใหญ่ตอบไม่ได้หรือเชื่อจริงๆที่ตอบไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายรู้กฎหมายแต่เกิดมาไม่เคยจ่ายตลาดถ้าแล้วคนจะสอบเนเนี่ยต้องมีความรู้รอบตัวเหมือนกันผมบอกแล้วไงต้องบูรณาการสมัยหนึ่งรู้สึกจะเป็นปีที่ผมสอบอะข้อสอบก็ออกว่าแม่ค้าเนี่ยพายเรือขายมะพร้าวเป็นลูกๆบรรทุกมาเต็มลำเรือเลยไอ้คนซื้อยืนอยู่บนบกก็กวักมือเรียกเรือแม่ค้ามาถามว่าพร้าวเนี่ยเหมาหมดทั้งลำเท่าไหร่แม่ค้าก็บอกไม่รู้สิคะจะต้องนับดูก่อนแล้วก็นับไปนับมาก็ได้ร้อยลูกร้อยผลว่าแล้วแม่ค้าก็โยนมะพร้าวขึ้นบกขณะนั้นก็มีเรือยนต์วิ่งมานี่ข้อสอบเป็นตัวเป็นตาเล่าเป็นนิทานไปเลยเนี่ยเรือยนต์ก็วิ่งมาก็คลื่นมันก็ไปกระแทกเรือแม่ค้าล่มลงมะพร้าวก็ลอยตามน้ำไปหมดแม่ค้าเนี่ยตะเกียกตะกายว่ายขึ้นฝั่งได้ก็มานั่งปัดประนมมือแต่อยู่บอกว่าให้คนขายเนี่ยช่วยกุณารับผิดชอบค่ามะพร้าวคนขายบอกฉันไม่มีมะพร้าวสักลูกฉันไม่จ่ายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องราคามะพร้าวเวลาตอบมันก็ต้องบอกว่านี่เป็นสัญญาซื้อขายนี่เป็นการซื้อขายมะพร้าวมะพร้าวเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปไม่ต้องทำตามแบบไม่ต้องไปจดทะเบียนมะพร้าวเนี่ยนะแต่แม้จะเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปมันก็อาจจะต้องมีหลักฐานถ้าราคา500บาทหรือกว่า500บาทถูกไหมถ้าต่ำกว่า500บาทพูดกันด้วยวาจาก็พอถ้าเกิน500บาทก็ต้องมีหลักฐานแล้วเกินไหมล่ะเพราะถ้าตอบแค่นี้ถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างงดจะเป็นอย่างงดแปลว่าคุณเหยียบเรือสองแขมไม่ฟันธงเนเขาไม่ปรารถนาอย่างนั้นความเดือดร้อนก็มีว่าไอ้คนตอบข้อสอบเนี่ยเกิดมาไม่เคยรู้หรอกว่ามะพร้าวเนี่ยมันลูกหนึ่งขวดจะสักกี่บาทคุณรู้ว่ามะพร้าวร้อยลูกถ้าคุณนึกว่ามะพร้าวลูกละบาทคุณก็ต้องนึกว่ามันแค่ร้อยบาทถูกไหมก็เลยฟันธงตอบว่าเมื่อมะพร้าวราคา100บาทถือว่าต่ำกว่า500บาทพูดด้วยวาจาก็พอข้อสอบก็ช่างกระไรไม่บอกหรอกว่ามะพร้าวลูกละกี่บาทคงลืมไอ้คนที่ตอบได้คือคนที่จ่ายตลาดบ่อยซื้อมะพร้าวประจำเนี่ยมะพร้าวนี้ราคาลูกอย่างน้อย5บาทร้อยลูกก็500บาทมีแต่เกิน500ไม่มีต่ำกว่า500มะพร้าวบ้านไหนลูกละ2บาทไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิน500บาทก็ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดมีไหมไม่มีมัดจำวางไม่วางส่งมอบแล้วยังเพราะว่าคลื่นมันกระแทกมะพร้าวลอยตามน้ำไปหมดจึงไม่มีหลักฐานใดๆแม่ค้ามะพร้าวจึงไม่อาจจะฟ้องผู้ซื้อให้รับผิดได้เพราะตนไม่สามารถยกขึ้นมาได้ว่ามีสัญญาซื้อขาย
สิทธิ์จะโอนหรือไม่โอนไม่สำคัญนะสำคัญก็คือสุดท้ายแม่ค้าฟ้องเรียกค่ามะพร้าวจากผู้ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเหตุที่ไม่มีหลักฐานเพราะว่ามันเกิน500แล้วที่ไหนจะบอกว่าเกิน500ก็ต้องลองใจตลาดดูไงเนี่ยบางทีพอขาดความรู้รอบตัวเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกับซื้อรถยนต์คันนึงแต่เขาไม่ยอมบอกว่าราคาเท่าไหร่สามัญสำนึกจะบอกคุณไหมว่าอยู่ที่ว่าจะต่ำกว่า 20,000 ไหมถ้าต่ำกว่า 20,000 พูดด้วยวาจาก็พอถ้าเกิน 20,000 จะต้องมีหลักฐานคุณจะตอบไหมอย่างเนี้ยซื้อรถยนต์คันนึงเนี่ยสามัญสำนึกก็บอกแล้วว่ามันเกินแง่เมื่อมันเกินแง่ๆคุณก็ไม่ต้องรู้กี่บาทรู้ว่าเกินก็ต้องมีหลักฐานแล้วเนี่ยบางทีคนบอกข้อสอบเขาไปนึกเอาอีกชั้นหนึ่งว่าคุณน่าจะรู้หลายคนตอบข้อสอบไม่ได้เพราะพลาดในเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยเหมือนกับผมสังเกตหลายคนตอบข้อสอบไม่ได้เพราะว่าทั้งที่รู้กฎหมายไม่รู้ว่า1ไร่เนี่ยมีกี่ตารางวาไม่รู้ว่า1ไร่มีกี่งานและไม่รู้ว่า1งานมีกี่ตารางวาเท่านี้แหละตอบข้อสอบไม่ถูกเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเจออ่ะกลับเข้ามาตรงเรื่องนี้เป็นอันว่าข้อยกเว้นข้อที่2ก็คือถ้าตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์จะไม่โอนจนกว่าจะสำเร็จตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนจนกว่าจะสำเร็จข้อที่3ถ้าตกลงกันเรื่องเงื่อนเวลาว่ากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะให้ถึงเวลานั้นระหว่างนั้นกรรมสิทธิ์ก็จะยังไม่โอนต้องรอเวลาข้อยกเว้นข้อที่4ข้อยกเว้นข้อที่4นี้เป็นเรื่องที่เอามาจากมาตรา460วรรค1คือในการซื้อขายทรัพย์สินบางอย่างโดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ฟังให้ดีนะการซื้อขายทรัพย์สินบางอย่างโดยเฉพาะซื้อขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยความที่มันเหมือนกันเยอะของเนี่ยมันกองพเนินเทินทึกเนี่ยแล้วเราจะซื้อสักบางส่วนเนี่ยคุณลองคิดว่าข้าวสารก็วางเรียงกันอยู่ร้อยกระสอบคุณบอกเขาซื้อข้าวสารกระสอบนึงแล้วมันจะรู้ไหมว่ากระสอบไหนไม่รู้น้ำตาลทรายมันอยู่ในกระสอบตั้งไม่รู้กี่กิโลคุณขอซื้อกิโลหนึ่งเนี่ยแล้วจะรู้ไหมว่าคือเม็ดไหนกิโลไหนก็ตอบว่าไม่รู้ทุเรียนวางกองอยู่สูงท่วมหัวคุณขอซื้อ7ลูกแล้วรู้ไหมว่าลูกไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะกลับมาใช้หลักทั่วไปที่ว่าเมื่อสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์โอนในเมื่อต่างก็ยังไม่รู้ว่าแล้วอันไหนอ่ะแล้วจะให้กรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ของอันไหนโอนนะมันจะยุ่งถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นไอ้คนจะขายมันก็จะบอกว่าอันที่ไฟไหม้น่ะของคุณไอ้คนจะซื้อมันก็ยังเหลืออีกกอนึงของฉันนะคืออันที่มันไฟไม่ไหม้เนี่ยยังเหลือเนี่ยเห็นไหมมันจะเถียงกันได้ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าการซื้อทรัพย์ใดที่ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งคำว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งคือทรัพย์ที่จำได้หมายรู้ว่าอันไหนตัวไหนชิ้นไหนกองไหนกิโลไหนก้อนไหนเมล็ดไหนปึกไหนกระสอบไหนลูกไหนผลไหนถ้ามันตอบได้ว่าอันไหนอันนั้นจะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถ้ายังตอบไม่ได้แปลว่ายังไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งเพราะมันสมสมกองกองกันอยู่จึงกลายเป็นว่าถ้าซื้อทรัพย์อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนทันทีที่ซื้อขายหรอกจนกว่าจะได้มีการชั่งหรือตวงหรือวัดหรือนับหรือหมายหรือกระทำด้วยประการใดๆก็ช่างจนรู้ว่าเป็นอันไหนชิ้นไหนพูดง่ายๆคือต้องแยกมันให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งซะก่อนแล้วกรรมสิทธิ์ถึงจะโอนถ้ายังไม่ทำมันก็ไม่รู้วันไหนลองคิดดูสิว่าแม่ค้าขายทุเรียนกองอยู่ท้ายรถดิ๊กอัพเต็มไปหมดเราเดินมาถามว่าแม่ค้าทุเรียนลูกเท่าไหร่ลูกละ100ฉันเอา5ลูก
ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าลูกไหนเพราะมันกองกันเต็มท้ายรถปิกอัพอ่ะแต่เดี๋ยวตำรวจมาเป่านกหวีดปิ๊บปิ๊บปิ๊บห้ามจอดรถไอ้คนขายทุเรียนตกใจขับรถทุเรียนทะลักล่วงลงมาจากท้ายรถหรือตำรวจมายึดรถปิกอัพคันนั้นจอดรถในที่ห้ามจอดเอาไปโรงพักถามว่าแล้วไอ้แม่ค้าขายทุเรียนกลับมาแบมือได้ไหมว่าคุณเอากี่ลูกนะครับเมื่อกี้เนี่ยของคุณเนี่ยอยู่ที่โรงพักเนี่ยเนี่ยมันจะทะเลาะกันในเมื่อมันยังไม่รู้เลยว่าอันไหนดังนั้นอะไรที่ยังไม่รู้อันไหนกรรมสิทธิ์จะโอนไม่ได้หรอกจนกว่าจะจำได้หมายรู้คือจะทำโดยอีท่าไหนก็ช่างเถอะกฎหมายก็ใช้คำว่าช่างดวงวัดคัดเลือกหมายความจริงคุณจะทำอีท่าไหนเอาช็อกไปกลาก็ได้เอาสีไปพ่นก็ได้หยิบดึงออกมาวางไว้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันรู้ว่าเออคืออันนี้เมื่อรู้อันนี้กรรมสิทธิ์โอนเลยถ้ายังไม่ทำกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนฉะนั้นเรื่องแม่ค้าพายเรือขายมะพร้าวเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมกำลังพูดนะเพราะว่าถามมาแม่ค้าเหมาหมดทั้งลำเนี่ยเท่าไหร่นี่แสดงว่าเหมาหมดทั้งลำเนี่ยมะพร้าวทั้งลำเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถูกไหมความจำเป็นที่จะชั่งตวงวัดว่าเป็นอันไหนชิ้นไหนมีไหมไม่มีถ้างั้นกรรมสิทธิ์ก็โอนเลยสิอ๋อยังอยู่ดีทำไมยังอีกอ่ะเดี๋ยวจะพูดแต่เรื่องมะพร้าวเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องแบบนี้ถ้าจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ต้องแม่ค้าแตงกวาขายยังไงกิโลละ8ค่ะเอา2กิโลถามว่ากรรมสิทธิ์โอนไหมไม่โอนทำไมก็ยังไม่รู้ว่า2กิโลไหนอ่ะ2กิโลไหนจาก10กิโลน่ะเมื่อไหร่ที่แม่ค้าหยิบใส่ถุงช่างอ้าว2กิโลแยกออกมาแล้วแปลว่าไม่ใช่8ที่เหลือแล้วเป็น2ที่เพิ่งช่างใช่ไหมถ้างั้นกรรมสิทธิ์โอนแล้วนี่คือข้อยกเว้นจำไว้นะทีนี้ข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา460วรรค2อันนี้เป็นเรื่องเหมามะพร้าวเมื่อกี้นี้ซื้อทรัพย์อะไรก็ตามที่แม้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ราคาจนกว่าจะช่างตวงวัดคัดเลือกหมายนับคือทำอากัปกิริยาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแต่ทำไปเพื่อให้รู้ราคากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะรู้ราคาแล้วแม่ค้าพายเรือขายมะพร้าวเมื่อกี้เราถามว่าแม่พร้าวแม่ค้ามะพร้าวทั้งลำเนี่ยเหมาหมดคิดเท่าไหร่แม่ค้าบอกปกติมะพร้าวลูกละ20นะคะถ้าคุณเหมาทั้งลำเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนสิว่ามันกี่ลูกเราแม่ค้าบอกอีฉันก็ไม่เคยนับเหมือนกันมันกี่ลูกถามว่าการขอซื้อมะพร้าวเหมาหมดทั้งลำกรรมสิทธิ์โอนไหมตอบว่าไม่โอนทำไมก็เพราะมันยังไม่รู้ว่ากี่บาทอ่ะแล้วทำไมถึงยังไม่รู้เอาก็ไม่รู้มันมีกี่ลูกอ่ะเอาก็รู้แล้วไงลูกละ20อ่ะแล้วมันกี่ลูกล่ะมันคูณเท่าไหร่อ่ะ20เข้าใจใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่ต้องนับเพื่อที่จะให้รู้ว่ากี่บาทกรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อได้นับเสร็จพอแม่ค้านับเสร็จปั๊บอ๋อ100ลูกอ่ะ100คูณ20บัตรนั้นกรรมสิทธิ์ถึงจะโอนตามทันใช่ไหมครับฉะนั้นมาตรา460จึงมี2วรรควรรคแรกเป็นการชั่งตวงวัดเพื่อให้รู้ว่าอันไหนอันอื่นไม่เกี่ยวมาตรา460วรรค2เป็นเรื่องชั่งตวงวัดคัดเลือกหมายนับเพื่อให้รู้ว่าสิริรวมแล้วเท่าไหร่ถ้าจะไม่นับก็จะไม่รู้ว่าเท่าไหร่สมัยมะนาวแพงๆอ่ะเคยรู้ใช่ไหมมะนาวลูกละ8บาทตอนแพงๆแม่ค้ามะนาวลูกละเท่าไหร่ลูกละ8บาทค่ะแล้วเอาหมดทั้งกองเนี่ยเท่าไ
คุณเป็นแม่ค้าคุณตอบถูกไหมว่าเท่าไหร่ไม่รู้เอาทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ลูกอ่ะแต่รู้ว่าลูกละแปดอ่ะกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนจนกว่าจะนับมะนาวหมดรู้แล้ว124ลูกก็คูณ8พอนับเสร็จกรรมสิทธิ์ก็โอนอันนี้เป็นมาตรา460วรรค2ข้อยกเว้นข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าแม่ค้ามะนาวลูกก็เท่าไหร่8บาทค่ะเอา10ลูกกรรมสิทธิ์โอนไหมไม่โอนเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าสิบไหนจากกองนี้แล้วเมื่อไหร่จะโอนก็เมื่อมีการเลือกมะนาวออกมาว่าเป็นสิบลูกไหนอันนี้มาตรา460วรรคหนึ่งวรรคหนึ่งจึงเป็นการทำเพื่อรู้ว่าอันไหนวรรคสองเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องอันไหนเพราะรู้แล้วว่าอันนี้แต่ต้องนับเพื่อรู้ว่าเท่าไหร่เมื่อทำเสร็จกรรมสิทธิ์ก็จะโอนนี่คือข้อยกเว้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต่างจากตัวอย่างต่อไปนี้แม่ค้ามะนาวลูกละเท่าไหร่8บาทค่ะเอาหมดทั้งกองเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะครับวัดดวงเอานะครับตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับเอาไปเลยก็400บาทไม่ต้องนับถ้ามันมากกว่านี้คุณก็กำไรถ้ามันน้อยกว่านี้อีฉันก็กำไรเอาไปเลยเหมาหมดเนี่ยดูด้วยตากะเองแล้วกี่ลูกจะซื้อปลีกลูกละ8บาทถ้าเอาหมดทั้งกองคิด400บาทคนซื้อตกลงกรรมสิทธิ์ผลเมื่อไหร่คำตอบก็คือว่า1รู้แล้วอยากว่าเป็นอันไหนรู้แล้วคือกองนี้ก็ไม่ต้องนับรู้แล้วยังว่าเท่าไหร่รู้แล้วว่า400บาทก็แปลว่าไม่ต้องนับถ้างั้นกรรมสิทธิ์โอนทันทีที่ซื้อขายกันกลับไปหาหลักเลยเพราะเป็นการเหมาโดยตั้งราคาธรรมดาไว้เรียบร้อยแล้วว่าวัดดวงเอาว่ากี่ลูกถ้าบังเอิญมัน100ลูกมันควรจะ800บาทแล้วแม่ค้าขาย400บาทก็ช่วยไม่ได้อีฉันจะกลับบ้านแล้วคุณเอาหมดทั้งกองดิฉันยกไปเลย400บาทเอาอะเอากรรมสิทธิ์โอนไม่ต้องไปนับรู้จะนับหาอะไรอีกใครจะไปบ้าไปนั่งนับสุดท้ายกี่ลูกนับไปนับมาที่นี่เปลี่ยนใจเลยไอ้หลักเนี้ยใช้กับทรัพย์ทั้งหลายที่ซื้อขายกันแล้วก็นี่คือคอยดูเว้นเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งคุณจะต้องรู้เรื่องกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไรเพราะว่าเวลาไปตอบข้อสอบเนี่ยมันจะต้องไปวินิจฉัยอะไรเยอะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยไอ้แม่พระพายเรือขายมะพร้าวที่เป็นข้อสอบเนี่ยแม่ข้อสอบของบอกว่าแม่ค้านับหมดแล้วนะแต่แม้นับแล้วกรรมสิทธิ์จะโอนแม่ค้าก็ยังเรียกราคาจากผู้ซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดเรื่องหลักฐานเข้าใจใช่ไหมไอ้กรรมสิทธิ์โอนแล้วโอนไปเป็นของผู้อะไรอ่ะผู้ซื้อแล้วเกิดวินาศภัยใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนนั้นต้องรับผิดชอบแต่ว่าผู้ซื้อต้องรับผิดนะแต่แม้ผู้ซื้อต้องรับผิดเพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื่องจากกรรมสิทธิ์โอนแต่ไม่มีหลักฐานในเรื่องการซื้อขายเพราะว่าหลักฐานเป็นหนังสือไม่มีมัดจำไม่ได้วางหนี้บางส่วนก็ยังไม่ได้ชำระนับน้ำเสร็จมันก็โยนอยู่ในเรือเนี่ยจึงจะถือว่ายังส่งมอบไม่ได้ขึ้นเรื่องใหม่สักนิดต่อไปในการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยความที่มันเป็นสัญญาต่างตอบแทนคำว่าสัญญาต่างตอบแทนแล้วคนเดียวเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งลูกหนี้ผู้ขายก็เป็นเจ้าหนี้ที่จะเรียกออกจากผู้ซื้อแต่ขณะเดียวกันผู้ขายก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้แก่ผู้ซื้อเพราะเรากำลังจะพูดถึงหน้าที่ของผู้ขายและหน้าที่ของผู้ซื้อหรือว่าหนี้ของผู้ขายและหนี้ของผู้ซื้อหนี้นี่หอนออีนีไม่โทหนี้นะไม่ใช่หนี้นั่นนั้นโน้นอะไรไม่ใช่นะถามว่าในสัญญาซื้อขายเนี่ยผู้ขายมีหนี้อะไรที่ต้องชำระหนึ่ง
ถ้าต้องมีการจัดการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายก็ต้องจัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นหนี้เช่นตัวไปขายที่ดินเขาก็มีหน้าที่ต้องไปจัดการจดทะเบียนโอนให้เขาเพราะตัวเป็นหนี้ที่ต้องไปจัดการจดทะเบียนเพราะถ้าเราไม่ไปจดทะเบียนสักอย่างอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นั้นหนี้ของผู้ขายเนี่ยหนึ่งถ้าทรัพย์นั้นต้องจดทะเบียนตัวก็ต้องจัดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เขาสองมีหนี้คือต้องส่งมอบส่งมอบอะไรส่งมอบทรัพย์สามมีหนี้ก็คือต้องรับผิดเมื่อทรัพย์นั้นเกิดการชำรุดบกพร่องแล้วก็สี่มีหนี้คือต้องรับผิดถ้าทรัพย์นั้นเกิดการรอนสิทธิ์สำคัญทั้งนั้นพวกนี้ไอ้นี่ข้อแรกเรื่องจัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้คงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเพราะว่ามันหมายความอย่างเดียวคือต้องไปจดทะเบียนคุณไม่ไปเองคุณก็มอบฉันทะให้คนอื่นไปจะนั่งนิ่งๆงอมืองอตีนไม่ยอมไปจดทะเบียนโฉนดก็ไม่ยอมให้เขาไปฉันทะก็ไม่ยอมมอบให้ใครไปแทนไม่ได้เขาฟ้องคุณรับผิดเต็มที่เลยตรงเนี้ยอะไรว่าซื้อขายกันแล้วไม่ยอมไปจัดการจดทะเบียนให้เขานี่ข้อที่สองที่ต้องทำคือการส่งมอบคำว่าส่งมอบก็คือการกระทำอย่างไรก็ตามให้ทรัพย์ที่ซื้อขายตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อให้ได้โดยมากก็ต้องยื่นให้ซื้อแหวนเพชรคุณก็เอาแหวนเพชรส่งให้อย่างนี้เรียกว่าส่งมอบแต่บางครั้งการส่งมอบอาจจะไม่ต้องยื่นตัวทรัพย์ให้อาจจะยื่นสัญลักษณ์แทนเช่นซื้อรถยนต์ก็อาจจะยื่นกุญแจรถก็แปลว่าส่งมอบเพราะมันเป็นสัญลักษณ์แทนตัวรถแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบรถเอากุญแจไปเนี่ยมันจอดอยู่ท่านคุณไปจัดการใครขับไปเลยซื้อบ้านให้กุญแจบ้านก็ส่งมอบหรือบางทีของมันอยู่ที่บุคคลที่3การที่เราแจ้งไปถึงบุคคลที่3เฮ้ยผมขายไปแล้วอันนี้อีกหน่อยแต่คนซื้อก็มาหาคุณจัดการให้ก็ไปได้เลยนะก็ถือว่าส่งมอบมันทำยังไงก็ช่างให้ผู้ซื้อมีโอกาสเข้าครอบครองทรัพย์เรื่องการส่งมอบก็แปลว่าต้องส่งมอบให้ถูกประเภทซื้อช้างส่งช้างซื้อม้าส่งม้าซื้อส้มส่งส้มซื้อกล้วยส่งกล้วยให้ถูกประเภทถูกปริมาณซื้อร้อยชิ้นก็ต้องส่งมอบร้อยชิ้นไม่ใช่ว่าไม่ครบถูกคุณภาพแปลว่าเมื่อเขาจะเอาไปทำอะไรก็ต้องให้สามารถเอาไปทำแบบเอาไปใช้ทำเสร็จอย่างนั้นได้ซื้อหมูดันไปส่งมอบหมูปูดซื้อพระสมเด็จกลายเป็นพระสมเด็จปลอมทั้งที่ซื้อแพงผิดอันนี้ถือว่าผิดคุณภาพซื้อตัวกฎประมวลแพ่งปรากฏขาดไป20หน้าซื้อบ้านปรากฏว่าหลังคารั่วซื้อลิฟต์ปรากฏว่าเอาไปติดที่ตึกซึ่งสูง6ชั้นมันขึ้นได้แค่ชั้น 4แล้วนะทั้งที่นึกว่ามันจะไปได้จนถึงชั้น6มันการส่งมอบนั้นต้องถูกประเภททรัพย์ถูกปริมาณถูกคุณภาพถูกเวลาเขาจะเอาไปใช้ในวันไหนก็ต้องส่งให้ทันในวันนั้นไม่ใช่ว่าซื้อชุดวิวาไปแต่งในวันที่7กรกฎาคมโน่นไปส่งมอบวันที่10กันยาแต่ตอนนั้นกำลังจะออกลูกแล้วต้องให้ถูกเวลาถูกสถานที่เขาบอกให้ไปส่งมอบที่ไหนก็ต้องส่งมอบที่นั้นเมื่อใดที่ไม่ถูกไอ้ที่ว่ามาเนี่ยผู้ขายรับผิดตรงนั้นคือเขาฟ้องเอาได้เรื่องการส่งมอบมีเรื่องที่ควรจะรู้อยู่นิดนึงอ่ะนิดนึงจนกระทั่งบางทีสมัยก่อนเวลาเรียนในมหาลัยเนี่ยก็จะพูดผ่านไปพอมาถึงเนก็พูดผ่านพอถึงเวลาออกข้อสอบเขาก็เดาว่าไอ้คนสอนก็ผ่านไอ้คนเรียนคงผ่านมันเลยเอามาออกข้อสอบไอ้คนสอบก็เลยผ่านกันผลคือไม่ผ่านคือตอบไม่ได้เพราะว่าละเลย
ข้อสอบเนี่ยคุณเก่งอะไรไม่ได้เลยนะจนบางทีไอ้คนสอนเก่งเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าน่าเชื่อเลยเพราะว่าข้อสอบของคนสอนอาจจะไม่ถูกเลือกเป็นข้อสอบเขาไปเอาข้อสอบคนอื่นก็ได้ซึ่งไม่ได้มาสอนทีนี้ไอ้คนออกเนี่ยคนอื่นที่ออกเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าเก่งอะไรกันไว้เน้นอะไรกันไว้เนี่ยมันก็วัดดวงเอาละทีเนี้ยต่างคนต่างดูใจกันว่าไอ้คนสอบมันเก่งอะไรเขาก็จะไปออกไอ้อันที่ไม่เก่งเขาถือว่าคุณต้องรู้หมดสมัยก่อนตอนออกข้อสอบกฎหมายอาญาเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งพลั่วออกมาออกวิธีการเพื่อความปลอดภัยตอบกันไม่ได้เพราะว่าไอ้ตอนเรียนมันผ่านไปคือจะผ่านยังไงก็ต้องให้มีเขาพอจำได้บ้างอย่าประมาทอะไรเป็นขาดเพราะจำประโยคนี้ให้ดีว่าบ่อยครั้งที่ผู้สอนออกข้อสอบเข้าประกวดแต่เขาไม่เลือกเขาไปเลือกข้อสอบของคนอื่นซึ่งไม่ได้สอนบ่อยไปคนสอนครอบครัวออกข้อสอบครอบครัวแต่ข้อสอบครอบครัวตัวไม่ได้รับเลือกแต่ตัวมีสิทธิ์ที่จะออกข้อสอบละเมิดเขาพาไปเลือกไอ้ข้อสอบละเมิดแล้วเอาไปสอบเป็นวิชาละเมิดแล้วพอถึงเฉลยเขาไม่เอาไอ้เฉลยของไอ้คนที่เป็นเจ้าของข้อสอบละเมิดนั้นเพราะเขาหาว่าเฉลยไม่ชัดเจนรัดกุมไปเอาเฉลยของอาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่งสอบหุ้นส่วนสอนหุ้นส่วนบ่อยไปมันจะเช็คแอนด์บาลานซ์กันอย่างเงี้ยนะเวลาออกข้อสอบเนี่ยมันอย่าประมาทอะไรแล้วเรื่องที่บอกว่าเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเคยเป็นข้อสอบเนี่ยคือเรื่องการซื้อขายการส่งมอบเนี่ยมันจะต้องส่งมอบให้ถูกวันถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลถูกประเภทมันก็มีเรื่องการส่งมอบขาดตกบกพร่องกับการส่งมอบล้ำจำนวนคำว่าการส่งมอบขาดตกบกพร่องก็คือส่งมอบน้อยกว่าที่สัญญาสมมติเราซื้อของอย่างหนึ่ง100ชิ้นหาได้แค่80เอามาส่งมอบ80เขาบอกว่าผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะไม่รับเลยก็ได้เพราะว่าเอาก็ซื้อกัน100ชิ้นคุณมาส่งมอบ80ไม่เอาผมไปซื้อคนอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่คนอื่น100ชิ้นมันจะได้ราคาถูกไงแล้วทำไมต้องมานั่งซื้อไอ้80เนี่ยก็ได้ปัดไม่รับเอาหรือคิดว่าเอาดีกว่าเว้ยก็สามารถจะรับเอา80ได้แล้วก็จ่ายไป80อันนี้ง่ายดีคือว่าให้คนซื้อเลือกประการต่อมาคือการส่งมอบเกินเมื่อกี้ส่งมอบขาดนะส่งมอบเกินซื้อ100ชิ้นมันเอามาส่งมอบ120ชิ้นซึ่งมีนะบางทีเพราะว่าเวลาเก็บตังค์มันเก็บตั้ง120นี่คนซื้อมีสิทธิ์หนึ่งเลือกเอาเท่าที่ตัวซื้อคือเลือกเอาแค่100ชิ้นที่เหลือคืนหรือเออเฮ้ยดีแล้วมา120ก็เอารับไปทั้งหมดแล้วจ่ายเงินตามทั้งหมดคือรับทั้ง120ก็ได้จนหมั่นไส้มากปัดเสียทั้งหมดไม่เอาเลยก็ได้ที่จริงก็นึกไม่ออกว่าปัดทำไมนะซื้อร้อยมันมาส่งมอบ120ถ้าตัวไม่ชอบตัวก็เอาไปแค่100แต่เขาให้เลือกเพื่อจะสั่งสอน1ซื้อ100ส่งมอบ120ซึ่งเราเรียกว่ามอบเกินเนี่ยนะ1เอาเท่าที่ซื้อคือเอา100 2เอามาทั้งหมดคือ120ซึ่งก็ต้องจ่าย120 3ปัดเลยไม่เอาเลยได้ที่จะยุ่งก็คือส่งมอบบนกันซื้อไข่ไก่ร้อยฟองปรากฏว่ามีไข่ไก่มาบ้างไข่เป็ดบ้างไข่ห่านบ้างปนกันมาหมดก็เหมือนกันอีกละเราจะเลือกเอาเท่าที่เราต้องการที่เหลือเอาคืนไปหรือเราจะปัดหมดไม่เอาเลยหรือเราจะซื้อหมดเลยก็ได้แปลว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ยุ่งอ่ะข้อสอบออกมาคุณเดาได้ทั้งนั้นเพราะว่าสรุปคือผู้ซื้อได้เปรียบหมดแต่ที่จะต้องรู้นิดนึงแล้วเคยเป็นข้อสอบแล้วสังเกตว่าตอบไม่ได้เพราะว่าไม่นึกว่ามันจะออกก็คือการซื้ออสังหาริมทรัพย์คือซื้อที่ดินเนี่ย
แล้วปรากฏว่ามันส่งมอบน้อยหรือส่งมอบเกินบางทีซื้อที่ดินเพราะเรานึกว่ามันร้อยตารางวาที่ไหนได้พอถึงเวลาจะรังวัดจ่ายเงินกันที่ดินมี94ตารางวาก็ตอบว่าน้อยใช่ไหมล่ะเมื่อน้อยเนี่ยถ้าใช้หลักเรื่องซื้อของร้อยชิ้นเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นรับเอาไว้94หรือปัดเสียไม่รับเลยบางทีซื้อที่ดิน100ตารางวาพอรังวัดมันกลายเป็น120ซึ่งแปลว่าเกินใช่ไหมถ้าใช้หลักเกินเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นว่ารับเอาไว้แค่120ไม่เอาหรือเอาหมดทั้ง120หรือปัดไม่เอาเลยสักวาหนึ่งถ้าใช้หลักเมื่อกี้นะแต่ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินเนี่ยตารางวาหนึ่งมันก็เป็นเงินมหาศาลบางทีเงินเราเบี้ยน้อยหอยน้อยเก็บไม่ได้แค่นี้หวังว่าจะซื้อที่ดินร้อยตารางวาปลูกบ้านดันผ่ามาเอาก็จริงรังวัดออกมากลายเป็น108ตารางวาวาหนึ่งมันก็ต้อง 30,000 อ่ะพอคูณ8มันก็เป็นแสนน่ะเราเก็บเงินแค่นี้เราไม่มีพอดิจะให้เราทำเหมือนซื้อไข่เป็ดไข่ไก่อะไรเมื่อกี้เนี่ยมันก็คงจะยากกฎหมายจึงได้กำหนดว่าถ้าเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์และมันส่งมอบขาดหรือส่งมอบเกินให้ดูว่ามันอยู่ในขาดหรือเกิน 5% หรือเปล่าคือร้อยละห้าซื้อที่ดิน100ตารางวาพอรังวัดส่งมอบมันกลายเป็น103ตารางวาเราบอกโอ้โหวา100,000นะบอกปัดไม่เอาเพราะไม่มีตังค์ไม่ได้นะเพราะมันเกินไปเพียงไม่ถึง 5% คุณต้องซื้อเสมือนหนึ่งเขาส่งมอบครบแต่คุณต้องจ่าย103ตารางวานะถ้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไปหามาถ้าหาไม่ได้คุณเป็นคนรับผิดผู้ซื้อรับผิดมันจะล็อกกันตรงว่าขาดไป5หรือเกิน5เขาถือว่าเป็นวิสัยธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้จึงต้องเอามันที่จะตอบข้อสอบไม่ได้ก็เพราะว่าลืมไปว่ามันล็อกให้เรื่อง 5% เนี่ยและที่ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าคิดไม่เป็นในเรื่อง 5% เพราะไม่รู้ว่าไร่นึงมีกี่งานงานนึงมีกี่ตารางวาข้อสอบเคยออกซื้อที่ดิน2งานเพราะมีเงินแค่2งานปรากฏว่าเมื่อรังวัดเอาก็จริงที่ดินแปลงนั้นมี197ตารางวาหรือ195ตารางวาขอโทษ195ตารางวาถามว่าต้องซื้อไหมมันยุ่งตรงที่บอกซื้อที่ดิน2งานพอส่งมอบจริง195ตารางวารู้ก็รู้ว่ามัน 5% เนี่ยนะแต่เราไม่รู้ว่า2งานมันกี่ตารางวาเราเลยคิดไม่ออกว่า195เนี่ยมันขาดไปเท่าไหร่ถ้าคุณไม่รู้ว่างาน100ตารางวา2งานก็เป็น200ตารางวาส่งมอบ195ก็แปลว่ายังอยู่ใน 5% ใช่ไหมคุณก็ตอบข้อสอบนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่รู้เรื่องหรือเราคิดง่ายๆซื้อที่ดิน1ไร่พอรังวัดก็จริงกลายเป็น1ไร่37ตารางวาถามว่าคุณต้องเอาไหมที่ดินแปลงนั้นคำตอบก็คือว่ามันเกิน5ไหมล่ะ 5% อ่ะแล้วเกินไหมทีนี้ไม่รู้สิว่าไร่นี่มันกี่ตารางวาพอไม่รู้ไร่นี่กี่ตารางวาส่งมอบ1ไร่37ตารางวาเลยตอบไม่ถูกเลยว่าไอ้ที่เกินไป37ตารางวานั่นน่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์จนกว่าคุณจะรู้ว่า1ไร่มี400ตารางวาพอรู้ว่าไร่นึง400ตารางวาจึงค่อยคิดว่าแล้วเกินไป37ตารางวานั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันต้องอาศัยความรอบตัวที่บางทีคนออกข้อสอบคนนึกว่าเอ๊ะมันก็รู้แต่เรียนป.4 แล้วไม่ใช่เหรอเออใช่แต่ขึ้นป.5 ลืมหมดแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องการส่งมอบนะครับวันนี้เราจะหยุดไว้แค่นี้นะครับแล้วคราวหน้ามาขึ้นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญกว่าที่ว่ามา
คือเรื่องการรับผิดหรือว่าหนี้ของผู้ขายในเรื่องชำรุดบกพร่องและในเรื่องรอนสิทธิ์ที่เป็นเรื่องยุ่งยากมากโดยเฉพาะเรื่องรอนสิทธิ์ก็ขอไว้ว่ากันในคราวต่อไป MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com